ในตอนที่แล้วครับพี่แบงค์โรโบคอปได้ตามหาคู่รักเพื่อมาทำภารกิจ New We Us เริ่มมิชชั่นปฏิบัติการรถเพื่อภารกิจรักซึ่งทั้งคู่เนี่ยต้องทำภารกิจขับรถยนต์ Toyota We Us ไปให้ถึงร้านก่อน 18:00 น.เพื่อพิชิตดินเนอร์สุดหรูซึ่งเป็นรางวัลครับแต่เงื่อนไขก็คือจะเติมแก๊สโซฮอล์ E85 ไว้ให้แค่ขีดเดียวเท่านั้นน้องเนมสามารถไปถึงก่อนเวลาได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นคราวนี้มาลุ้นกันครับว่าน้องลูกพีชจะไปทันหรือเปล่าและภารกิจแรกของน้องลูกพีชก็คือตามหาชุดสำหรับใส่ไปดินเนอร์ภารกิจแรกครับคุณลูกพีชนะครับจะต้องไปตามหานะครับชุดให้เหมือนกันในภาพนี้ครับโอเคค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะลุยครับภารกิจแรกผ่านครับเปิดดูนะครับตรงกระจกแต่งหน้านะครับใต้แผงบังแดดครับบริเวณที่นั่งคนขับนะครับจะพบกับคำใบ้อยู่ครับและยังไม่จบครับมาต่อกันที่ภารกิจที่2ตามหาของขวัญน่ารักสำหรับดินเนอร์เย็นนี้ภารกิจที่2นะครับคุณลูกพีชจะต้องตามหาช็อกโกแลตรูปหัวใจสีน้ำตาลเหมือนกับในรูปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลุยครับถึงแม้ว่าของจะครบครับแต่ต้องไม่ลืมกติกาก็คือต้องไปให้ถึงร้านก่อน 18:00 น.และตอนนี้ก็มาถึงจนได้ครับแต่คุณลูกพีชจะต้องไปเปลี่ยนชุดที่ได้มาจากภารกิจแรกก่อนครับไม่เช่นนั้นจะถือว่าทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับต้องเปลี่ยนชุดอีกเงื่อนไขเยอะจริงๆเลยครับพี่แบงค์ในที่สุดก็ทำสำเร็จจนได้ครับสามารถทำภารกิจครบทั้งคู่มาทันเวลาได้ดินเนอร์สุดหรูกันสมใจน่ารักจริงๆครับเอาละครับว่าทาง VOS นะครับจะมีภารกิจหรือกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาอีกหรือไม่อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยครับ